กันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะบนเกาะหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูลตอนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความคืบหน้ากับคุณมนตรีมณีกิจท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเช้านี้ฝนยังตกไหมคะเช้านี้ไม่ตกแต่ว่าตอนนี้กำลังมาอีกลูกหนึ่งมืดเลยครับใกล้จะตกแล้วค่ะก่อนที่มันจะเกิดเหตุน้ำท่วมที่เป็นข่าวทุกวันนี้มันตกสะสมมาสักกี่วันได้คะ3-4 วันครับสะสม3-4 วันครับฮะไม่เคยตกหนักแบบนี้มาก่อนเลยฮะทำไมถึงรอบนี้ถึงท่วมฮะคือว่ามันสะสมมาซ้อนๆ2วันเลยครับ2วันหนักมากค่ะแค่นั้นเหรอฮะคือฝนหนักที่ไหนก็หนักแบบก็ไม่ได้ท่วมทุกที่เกิดอะไรขึ้นกับหลีเป๊ะก็ธรรมชาติของมันนะครับไม่เคยเจอแบบนี้ครับปีนี้เจอหนักมากคือถ้ามองตามสภาพภูมิประเทศแล้วนี่นะคะขึ้นชื่อว่าเกาะเราไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นได้ใช่ๆครับมันเคยเกิดแบบนี้มาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้เกิดแต่มันไม่ถึงขนาดหนักขนาดนี้ครับตอนนี้น้ำระดับน้ำขนาดไหนแล้วฮะก็น้ำตอนนี้แบบลดไปหน่อยหนึ่งแล้วครับลดหน่อยแล้วถนนวิ่งได้แล้วรถวิ่งได้แล้วส่วนใหญ่มันตกในหมู่บ้านชาวเลเหรอคะครับทั้งเกาะตกทั้งเกาะตกทั้งเกาะเลยแต่ว่ามันท่วมขังแล้วระดับน้ำตอนนี้ครับครับก็สูบออกไปแล้วครับตอนนี้สูบกำลังตั้งเครื่องสูบอยู่4ลูกแต่เครื่องไม่ใหญ่ใช้วิธีการสูบช่วยครับครับแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงครับถ้าตามภาพมันท่วมเต็มไปหมดขนาดนี้เนี่ยบางคนก็นอนไม่ได้ที่บ้านเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ ต้องไปนอนอาศัยบ้านญาติข้างๆอยู่ข้างบนนะครับกินน้ำไม่ท่วมแล้วนักท่องเที่ยวล่ะคะท่านผู้ช่วยคะนักท่องเที่ยวก็ยังลงมาเหมือนเดิมลงมาเยอะอยู่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอคะจากน้ำท่วมก็กระทบเส้นทางสัญจรเข้าออกบางกะโลครับน้ำมันสัญจรไม่ได้แต่ตอนนี้น้ำลดแล้วสัญจรได้แล้วครับไอ้ตอนนี้ถ้านักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวเนี่ยจะมีโอกาสดำน้ำดูอะไรบ้างไหมฮะดูได้ครับดูได้อยู่คือเที่ยวได้ตามปกติครับครับโอ้เพราะว่าเมื่อวันช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไปกันเยอะเลยที่เกาะหลีเป๊ะใช่ใช่ส่วนมากเป็นลูกค้าคนจีนครับจีนเขาเป็นคนจีนครับมาเป็นกรุ๊ปตัวใหญ่คิดว่าต้นเหตุหรือว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนานๆขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเกิดจากอะไรคะก็เกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุดตันตามท่อระบายทางน้ำอะไรแบบนั้นนะครับค่ะเพราะว่าน้ำภูเขามันไหลลงมาเยอะมากน้ำจากภูเขาอะครับมันไหลลงมาจุดต่ำสุดเยอะมากทั้งสองข้างฮะครับหมายถึงว่านี่คือน้ำฝนหรือน้ำป่าคะน้ำป่าครับน้ำจากภูเขาครับน้ำป่าด้วยครับแล้วท่อระบายน้ำบนเกาะหลีเป๊ะไม่เคยมีการขุดลอกกันเหรอคะคือเมื่อก่อนมันมีครับท่อระบายน้ำธรรมชาติมันมีอยู่แต่ตอนนี้มันแบบอย่างว่ามันทับบังกะโลมันทับทางเก่าเส้นทางเข้าออกเก่าครับเส้นทางเข้าออกเก่าเส้นทางของน้ำเดินเก่าครับเคยมีการหารือคุยกันกับทางบังกะโลทางที่พักรีสอร์ทบ้างไหมฮะกับปัญหานี้คุยกันมาไม่รู้กี่ผู้ว่านะครับแต่ยังไม่สำเร็จสักครั้งเลยคุยว่าไงฮะคุยว่าถ้าคุณจะทำอะไรก็ได้ต้องให้ขวางท่อน้ำให้น้ำออกทะเลคุยกันมาหลายครั้งแล้วแต่ยังก็ไม่รู้เหมือนกันมาติดขัดมาหลายปีแล้วครับไอ้อย่างที่เกาะหลีเป๊ะถ้าหากว่าจะขออนุญาตในการสร้างบังกะโลหรือว่ารีสอร์ทต้องขอจากใครคะหน่วยไหนอบต.ครับอบต.แล้วเขาไม่ต้องมีแบบแผนแบบแปลนให้เห็นก่อนเหรอว่าเขาจะสร้างผังเมืองแบบผังของเขาอะค่ะก็เมื่อก่อนก็เมื่อก่อนคืออบต.เขาไม่ได้มีระเบียบอะไรนี่เห็นเขาสร้างเพิ่มมาแบบมีระเบียบกันตอนนี้อะครับเขาสร้างเสร็จแล้วไงแสดงว่าตอนนี้ไม่มีทางระบายน้ำเลยครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าตกอีกก็แย่สิคะครับผมไอ้ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะหลีเป๊ะนี่ทำมาหากินอะไรครับประมงหรือว่าเป็นท่องเที่ยวตอนนี้ก็วิ่งทัวร์ดำน้ำพาเก็กดำน้ำท่องเที่ยวครับทำท่องเที่ยวทำท่องเที่ยวครับแต่ว่ามีชาวเลอุรักลาโวยอาศัยอยู่เยอะครับเยอะท่องเที่ยวมั่งทำประมงมั่งแล้วตอนนี้ทำได้ไหมคะยังประกอบสัมมาอาชีพได้ปกติไหมได้ปกติเหมือนเดิมอ๋อแต่ว่าลำบากคือเรื่องของการอยู่อาศัยเรื่องของการเข้าห้องน้ำ
ครับครับที่อยู่อาศัยสำคัญตอนนี้คือว่ามันท่วมขังหลายที่ครับตอนนี้พวกเราก็ช่วยกันเอาเครื่องน้ำไอ้เครื่องสูบน้ำลูกเล็กๆไปช่วยกันที่ผู้ประกอบการก็ช่วยกันเรื่องน้ำมันเนี่ยต้องช่วยกันเองบ้างไม่มีใครเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมหรอคะก็มีครับหน่วยงานเนี่ยอบต.นายอำเภอก็มาช่วยผู้ประกอบการก็เข้ามาช่วยกันแต่มันใกล้จากฝั่งครับเวลามันเกิดเหตุมันช้าแต่ก็ยังมาช่วยอยู่นะจากปัญหารอบนี้จะยื่นคำขาดให้มีการแก้ไขเด็ดขาดไหมฮะผมก็อยากให้หน่วยงานนะครับทุกหน่วยมาช่วยกันให้มันขุดลอกท่อให้มันดูมันดีกว่านี้ครับระยะยาวไปเลยถ้ามีเครื่องก็ให้เครื่องตั้งถาวรไปเลยสัก2ลูกในหมู่บ้านเครื่องพุ่งใหญ่ๆครับไม่ถึงขั้นจะรวมพลการยื่นคำขาดอย่างนั้นไม่ทำถูกไหมฮะครับครับคือคุยกันละคุยคือว่าต้องทำกันแบบนี้ต้องทำให้ได้ครับถ้าทำไม่ได้คือจมแน่ไม่เป๊ะเสียแน่นอนครับค่ะเอาละครับขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมนตรีมณีกิจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7ที่เกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลบนเกาะลีเป๊ะนี่แหละค่ะที่หลีเป๊ะเนี่ยผมเคยไปเขาเป็นพื้นที่หนึ่งที่การเลือกตั้งเนี่ยไปมาอย่างยากลำบากต้องนั่งเรือจากฝั่งนั่งเรือจากฝั่งเอากล่องหยอดบัตรลงคะแนนเนี่ย uh-huh. นั่งเรือมาที่นี่ uh-huh. พอชาวบ้านเลือกตั้งเสร็จก็ต้องเอาเรือเนี่ยกลับไปที่ฝั่ง uh-huh. ไปนับคะแนนที่เขต uh-huh. เพราะฉะนั้นหลีเป๊ะจะเป็นอีกจุดนึงที่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆก็ดูแล้วเนี่ยถ้าตามภาพเนี้ยไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมได้นะเพราะเป็นเกาะถูกไหมใช่คือเราเข้าใจว่าถ้าสภาพแบบนี้คือพอตกมาปุ๊บมันก็ไหลออกทะเลหมดนั่นน่ะสิ